เดี๋ยวเราจะแกล้งเขาอย่างเดียวไม่ได้เฮ้ยครับผมตอนนี้ก็ถึงกิจกรรมวิบากกรรมนะฮะที่เราจะต้องย้ายลูกบอลไปฝั่งนู้นนะคะเสร็จปุ๊บเราต้องไปเป่ากบแล้วก็ไปเล่นหมากเก็บอีกนะคะซึ่งเรามี3กิจกรรมที่ต้องทำรวดเดียวเลยนะครับโดยแบ่งเป็น2ทีมนะฮะทีมน่าจะเป็นทีมพี่ใบกับพี่นนท์นะครับทีมที่2จะเป็นผมกับพี่ไกด์นะฮะแล้วผมเตรียมเข้าไกด์แล้วรอบนี้ว่าไกด์จะต้องพาผมขี่หลังลูกบอล3ลูกไปฝั่งนู้นให้หมดนะฮะมันเป็นแบบคือไกด์แบบมันเป็นเป็นกลยุทธ์ก็ไปกับผม6รอบเออใช่แล้วพี่บอลค่อยไปแบบว่าเหนื่อยในการแบบเป่ากบเป่ากบเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยทีมคุณจะทำอะไรก็ได้คุณจะมาลอกผมทำไมผมไม่ลอกอยู่แล้วผมแชร์มาเริ่มไปดีกว่าไปเป็นม้าก่อนได้มาไปไกลอย่าล้มดิไกลมึงจะหาว่าทำไมโอ้ยอย่าทิ้งมึงเดินมาทำไมเดี๋ยวเราจะแกล้งเขาอย่างเดียวไม่ได้มาเดี๋ยวไปก้าวก็ไม่เป็นไรแล้วสามพันแล้วไปลงไปแล้วไปเลยเฮ้ยมือไปมาก็ตายโอ้โหไม่เหนื่อยวะค้างทูมานี่แหละอยากจะขิงก็ดูที่ผลงานเออดูเทียบไม่เห็นว่าใครโกงนะครับโอ้ยเหนื่อยวะเขาไม่เรียกว่าโกงเขาเรียกว่าแบบมีกลยุทธ์ไหนชนะทีมผมก็ไกลครับเพราะว่าทีม2คนนี้แพ้ฟาวครับใช่ครับแพ้ฟาวอะไรพี่ผมเป่าเลยผมยังผมไม่ได้เป่าผมแบบหันมาหอบมันก็ไปผมก็เหนื่อยได้อ่ะคุณเมื่อกี้ทุกคนบอกว่าคนชนะโดนลงโทษใช่ลงโทษอะไรอ่ะกติกาอ๋อลงน้ำเหรอเดี๋ยวลงให้เลยก็ครับถ้าสมมติตามเทคนิคก็จะเป็นไบนนชนะนะครับแต่ทางจริยธรรมน่าจะเป็นผมกับไกด์นะฮะที่ชนะนะครับเก่งมากเก่งมากชนะจริยธรรมเก่งมากบทลงโทษคือทีมที่แพ้จะต้องตื่นมาทำอาหารเช้าเฮ้ยจริงไหมเนี่ยโอ้โหโชคดีมากมึงไม่น่าดีใจทำมึงดีใจอีกไหมนี่เควสเต้ป่ะอยากกินอะไรอ่ะอีกเควสเต้ป่ะนนท์เขาชอบกินเนื้อกินเนื้อว่ากินมื้อเช้าเลยเหรอมันย่อยย่างนะไม่เป็นไรให้มันอืดทั้งวันเลยให้มันเต็มท้องเลยทำยังไงนะเอาฟิลกาลีนครับไส้กรอกเขาเป็นแบบไส้กรอกแบบชีสอะไรเงี้ยชีสแบบว่า
ชีสแบบเยิ้มๆเยอะๆได้ป่ะครับเบคอนเกลียมๆหน่อยเบคอนเกลียมๆแต่ไม่อมน้ำมันนะแต่ไข่ดาวเป็นแบบกระทะบล็อกไข่ดาวแบบเดี๋ยวกูทำคนเดียวเหรอทำแล้วบอกไอ้นี่ต้องทำเหรอไอ้นี่ต้องทำเหรอในหัวคือกำลังคิดเมนูอาหารเอาละครับทุกคนก็ได้เห็นถึงความเรื่องมากของพวกเขานะครับเวลาสั่งอะไรกันแต่ละอย่างนะฮะและอย่าลืมติดตามนะครับซีรีส์ของกินความรักนะครับผมทุกวันศุกร์นะครับเวลา 4:15 นะครับทางช่องวันนะครับผมแล้วก็สามารถดูได้นะครับ 5:30 ทางยูกุครับเป็นเวอร์ชั่นอันคัทนะครับผมอะไรเงี้ยคุณนะคุณนะครับเชิญครับสวัสดีเช้าสดใสของวันใหม่นะครับซึ่งเมื่อคืนเรานอนตั้งแต่2 ทุ่มเนาะที่เอาไปการพักผ่อนที่เพียงพอแต่ขอบตาดูแปลกๆนะพี่ใครคิดอะไรนะก็คือนี่ก็คือสิ่งที่ทีมงานทุกคนเตรียมให้นะครับแต่ตะกี้ก็ได้ยินมาด้วยว่าไม่มีน้ำมันใช่แบ่งหน้าที่เลยดีกว่าแบ่งยังไงครับผมให้พี่ไก่ปิ้งขนมปังแล้วก็เอาไข่ไปบอยลิ่งน้ำแล้วก็เดี๋ยวเอาแฮมกับไส้กรอกอ่ะไปเสียอีกทีนึงแล้วก็เอามาประกอบร่างกับตรงนี้แล้วพี่ทำไรแล้วผมคุมแล้วผมคุมสุดยอดสองเป็นแบบเจ้านายอ่ะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการปิ้งขนมปังก่อนนะครับหุยดูคล่องแคล่วมากเลยคุณไกด์ปิ้งขนมปังถ้าไปยุคก่อนต้องทำไงนะถ้าเราใช้ปิ้งบางอย่างอะไรเงี้ยถ้าแบบสมัยก่อนที่ยังไม่มีเครื่องอย่างเงี้ยส่งมาซะยากถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็ต้องใช้เตาถ่านครับภาคเหนือเขาก็จะเรียกว่าเตาอั้งโล่ซึ่งจะเป็นเตาสีอิฐยังไงดูมีความรู้มากความรู้มากเลยถ้าอย่างในเรื่องของเราก็มีโขกอุ๊ะเราก็มีโขกอุ๊ะสุกเร็วมากได้ไหมคุณว่ามันความสุกแบบนี้คุณว่าได้แล้วพี่เขาไม่ชอบกินไหม้หรอครับมันทำให้เสียเวลาจะได้เสร็จเร็วจะได้กลับบ้านกันแต่ในซีรีส์ของเราเป็นเตาถ่านครับพอเป็นเตาถ่านใหญ่แล้วเราก็จะต้องคอยเติมฟืนเติมไฟเข้าข้างล่างทุกคนก็น่าจะได้เห็นนะครับใน EP 5แม่ของผมก็จะไปเผาบ้านครับซึ่งก็เกิดจากเตาถ่านเหมือนกันใช่แล้วทำไมแม่ไม่ใช้เตานี้ก็นั่นแหละมิสเตอร์โรเบิร์ตไม่ยอมอัปเกรดไงอ๋อบ้านเหนือเขาก็แบบทันสมัยไปหมดแล้วไม่เข้าใจโถพี่อัคคิระผมทำอันนี้ให้ครับมัวที่แบบดูฟันมันเตี้ยอะไรปะปกเขาหายไปแล้วอ่ะมีคนมาตอนนี้สงสัยอดใจไม่ไหวอยู่แล้วเห็นไหมทุกคนตอนนี้จองเขาอัปเกรดแล้วอ่ะจากที่เมื่อก่อนยังเคยนั่งกินดิบกับหมูเลยแม่มันเมนูแบบแบบลามก้อยอันนี้คือไส้กรอกกับช่องฟิกเลยนี่แต่เมนูมันทันสมัยอยู่นะพี่เขาบอกว่าเขาจะเอาไปเสียแล้วก็คือตกใจทุกรอบเลยที่เรียกออกมาโอ้โหต้องผ่าด้วยเหรอเฮ้ยมันแบบไม่ปวดอันละไมมากเลยนะแบบว่าใช้มือจับมามีที่มีนะตะเขียนตะเกียบอะไรก็เดี๋ยวทำเสร็จแล้วบอกเดี๋ยวผมเขาสั่งจบกินการตอกไข่แบบมือเดียวแน่ครับเอาเรื่องอะไรอ่ะผมไม่ได้โดนทำโทษเป็นอะไรเดี๋ยวทำให้ดูเลยสุดยอดเล่นเต็มมือเลยว้าวมันแก่ยังไงวะพี่แล้วก็ยังไงต่อเนี่ยนี่เลยก็ฉีกลงไม่ต้องนะอันนี้จะหลอกผมใช้แล้วมันใช้ยี่ไหมผมไม่รู้อ่ะฟิวน่าจะใช่อยู่พี่จะมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงมีแค่นี้แหละโอ้ยเขากำลังทำงานทำการอยู่อ่ะตอนเนี้ยคนแพ้เหมือนกูกับนนพี่แพ้มาเป็นแล้วทางไหนก่อนนะทางไหนก็ได้แพ้ไปฝั่งนี้ก่อนแล้วพี่ไปก่อนฝั่งนี้แล้วโอเคมึงยับแล้วร้อยมึง
โอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็เตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยนะครับคนกินพร้อมนะครับอาหารพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งจานให้คุณก่อนตอนนี้เอาจริงว่าคนโดนลงโทษอ่ะไม่เหมือนกูกับกายหรอกเหมือนไบแอนนท์สองคนที่ต้องมานั่งกินของกูทำไมตอนหน้างั้นนะพี่อย่าแย่งกันกินแล้วกันนะพี่ควรจะแย่งกันป้อนหน่อยดิโอ้ยชิมมิงโนโต้ของมันไม่อร่อยปวดตียามเช้าทุกคนผมรู้ไงว่าช่วงนี้คุณใหญ่กับพ่อจอมออกกำลังกายกันอยู่ใช่ไหมเฮ้ยเราก็ออกใช่ป่ะช่วงนี้ผมไม่ค่อยออกอ๋อพี่ไม่ค่อยออกไงก็มีไม่ค่อยชอบกินปวดตีเลยคุณลองกินเลยไม่ใส่แยมเลยเหรอแยมซอสมะเขือนะนี่ไงนี่ไงโอ้โหใช่ป่ะมะเขือแยมใช่ป่ะเนี่ยใช่หวานได้แล้วโอ้ยถ้าเกิดไกด์บอกให้นนใส่แยมไกด์ก็ใส่ของคนให้นนเลยกินงั้นเราปรุงให้คนใหญ่ดีกว่าครับอ่ะท็อปปิ้งอะไรอ่ะเป็นทางติดเล่นซะแล้วไม่เอากินซะแล้วโอ้โหจริงมั้ยอ่ะโชคดีนะคุณใหญ่เจ้าของร้านให้ผมของเลยนะโอ้โหผมบ้างหน่อยอ่ะลองดูเดี๋ยวชิมดีเดี๋ยวเรากินด้วยกันนะเอาเลยพี่ไก่มิ้งอ่ะอุ้ยเอาว่ะโอ้โหเรามันก็ติดเล่นซะแล้วแฮะคนละคำนะคนละคำไอ้เรามันก็ติดเล่นซะด้วยทำมึงเล่นก่อนเลยทำมึงเล่นก่อนโอ้แล้วพี่ก็กัดแก่กัดแก่นานเลยเอาตาพี่เอาไปกูกินด้วยล่ะเอ้าไม่ได้อิ่มทุกคนฝีมือตัวเองกูกินไม่ได้เป็นมีถุงมืออยู่เป็นเชฟก็ต้องกินด้วยการที่จะแบบว่ามาเสิร์ฟให้ลูกค้าเราต้องดูเราดูรสชาติก่อนแต่เราก็ว้าวุ่นนะกันคนทำเอาใจเนาะแม่แล้วพี่ก็กัดขยับเลยผมจะร้องเองไปแล้วนะหัวท้ายไปแล้วนะหัวท้ายไปแล้วนะอร่อยพี่ก็ไม่แย่นะมันแบบมีหลากหลายรสชาตินั้นนะพี่หกโอ้โหเจ็ดแปดเก้าอร่อยไม่มีใครกินต่อเลยนะอร่อยไม่มีใครกินต่อเลยแล้วเจอกันเทปหน้านะครับความสนุกรอคุณอยู่นะฮะฝากติดตามด้วยนะครับกับซีรีส์ของกินความรัก I Feel You Ranger India ครับผม